สวัสดีครับนี่คือเราจะถอดแผง RGB นะครับหรือแผงจุดจอเราจะทำการวัด R นะครับหรือวัดความต้านทานของ R ที่มาจำกัดกระแสให้กับปืนแดงปืนเขียวแล้วก็ปืนน้ำเงินครับจะเป็นการวัด R ในวงจรเลยนะครับมันค่อยๆโยกออกมาครับสังเกตพอมันจะยาวออกมานะครับอันนี้เป็นหลอดไปนีตอนนะครับเป็นของโซนี่ครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือปืนแดงครับ KR ครับจะมี R ตำแหน่ง756นะครับมาจำกัดกระแสไว้ให้นะครับเป็น R1K ครึ่งวัตต์ครับมาจำการจำกัดกระแสไว้อันนี้ก็คือปืนเขียวนะครับ KG นะครับใช้ R757 นะครับตำแหน่ง757ค่า 1K 2 วัตต์นะครับค่า 1K ครึ่งวัตต์นะครับมันจะการกระแสให้นะครับส่วนปืนแดงนะครับก็ใช้ R758 นะครับมาทำการส่งไปกระแสให้ครับค่าของมันก็คือ 1K ครึ่งวัตต์ครับตรงนี้สังเกตนะครับน้ำตาลอันนี้เป็น5แถบสีครับจริงๆนะมันมีแค่4แถบสีนะครับไอ้สีนี้เขาเกินมานะครับเวลาอ่านค่านะครับน้ำตาลนะครับดำนะครับแดงทองนะครับอันนี้ไม่มีนะครับเท่ากับ4แถบสีนะครับเขาเขียนผิดมานะครับน้ำตาลก็1ดำก็0ครับแดงก็0 2ตัวครับได้ถ้า 1K ครับผิดพลาดทองครับทองก็คือค่าผิดพลาดครับผิดพลาด 5% ครับผิดพลาด 5% นะครับเท่ากับค่า 1K ผิดพลาด 5% ครับมันเป็น4แถบสีนะครับไม่ใช่5แถบสีครับเขียนเกินมาสีหนึ่งครับจากนั้นก็ทำการวัดนะครับได้993โอห์มครับก็คือ 1K นั่นเองนะครับวัดตัวที่2ครับได้993โอห์มครับเครื่องวัดเหมือนกันไอ้ดำถ้าหากว่าอยู่ที่ตัวหลังสุดนะครับจะเป็นค่าผิดพลาดนะครับสีดำนะครับ 20% ครับดำคือ 20% นะครับค่าผิดพลาดครับตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ994โอห์มครับแสดงว่าตรงนี้เป็น 1K นะครับเป็น 1K โอห์มครับครึ่งวัตต์ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ